ทิตย์หน้าเป็นวันหยุดยาว3วันกลับไปกราบแม่หรือมีใครที่มีโปรแกรมพาแม่เที่ยวด้วยนะแม่ยิ่งดีใหญ่เลยนะคุณลูกทั้งหลายตามคู่เลิฟมาก็ได้นะครับรับรองว่าคุณแม่จะประทับใจไม่รู้ลืมเลยทีเดียวสำหรับนิทรรศการศิลป์แผ่นดินที่พระที่นั่งอนันตสมาคมนั้นยังมีอีกหลายงานให้เราได้ชื่นชมนะครับอันนี้เป็นม้าดินมังกรม้าดินมังกรที่สุนทรผู้แต่งพระอภัยมณีเขี้ยวเป็นเพชรเกล็ดเป็นนินแล้วลิ้นเป็นปานนี่แหละค่ะท่านรับสั่งบอกว่าอยากให้เด็กๆสมัยนี้ได้เห็นว่าม้าดินมังกรเป็นยังไงเวลาเราไปดูพิพิธภัณฑ์ต่างชาติกลับมาดูงานของเราแบบนี้ละเอียดอ่อนเลยชิ้นนี้เป็นผ้าปักไม่ใช่เพนติ้งนะเป็นผ้าปักไหมน้อยไหมน้อยเป็นไหมไทยแท้สมเด็จท่านเวลาอนุรักษ์งานผ้าไหมเนี่ยท่านให้ราษฎรใช้ไหมไทยแท้นะฮะไหมน้อยเป็นไหมที่อยู่ที่ติดตัวไหมติดลังไหมเวลามันคายเส้นใยออกมาแล้วพันลังไหมน้ำลายครั้งแรกที่ออกมาเนี่ยเป็นน้ำลายที่นุ่มนวลละเอียดมันก็คายมาเป็นไหมชั้นไหมน้อยแล้วไปไหมชั้นนอกไหมเปลือกนอกต่อไปคายมากๆน้ำลายมันก็หยาบฉะนั้นไหมน้อยเนี่ยเส้นเล็กละเอียดมีเงามีแสงนักเรียนต้องย้อมเส้นไหมเองอันนี้เล่าเรื่องป่าหิมพานต์ตอน60ปีครองราชย์นะฮะก็มีการถ่ายทอดสดออกไปประชาชนอยากเห็นเหลือเกินว่าโต๊ะพระราชทานเลี้ยงเป็นยังไงนะฮะเราก็เลยเอามาย่อให้คนเขาดูเวลาพระราชทานเลี้ยงแขกสำคัญต่างๆเป็นพระราชอาคันตุกะหรือเป็นแขก VIP ทั้งหลายท่านก็ใช้ให้เอางานของสถาบันสิริกิติ์นะฮะไปวางบนโต๊ะเสวยแล้วก็มีดอกไม้ประดับเพราะเวลาคนเราไม่รู้จักกันเวลาจะคุยกันจะเริ่มคุยกันยังไงฉะนั้นเวลาเริ่มท่านก็คุยเรื่องฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่แบบจุดคุยให้ไม่เหงาละเอียดมากแล้วท่านบอกอีกอย่างก็ได้อวดฝีมือของคนไทยด้วยบกเมนูเป็นไม้แกะสลักแกะด้วยแกะด้วยไม้โมกมันใส่รายการพระกยาหารผ้าเช็ดปากก็เป็นผ้าของศิลปชีพส่วนภูมิภาคชาวบ้านทอขึ้นมาแล้วเอามาเรามาทำเป็นผ้าเช็ดปากนกยุงทองคำก็ใช้ทองคำ 100% ดึงมาเป็นเส้นแล้วมาฝนแล้วถึงติดเนี่ยค่ะเป็นทองคำหมดนกยูงต้องผ่าแม่ต้องผ่าพ่อน้องๆมาทุกคนเลยต้องมาดูจริงๆทุกคนต้องมีเวลาเพราะว่างานทุกชิ้นมีเรื่องราวมีที่มาเป็นสิ่งที่เรามีแต่นั่งแต่เดิมที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีท่านได้มองเห็นแล้วว่านี่คือสิ่งที่เรามีอยู่ในประเทศชาติร่วมกันภาคภูมิใจภูมิใจภูมิใจไหมภูมิใจไหมภูมิใจท่านเข้าไปในประตูแรกเลยสุดยอดเลยอ่ะย้ำอีกครั้งนิทรรศการศิลป์แผ่นดินอยู่ภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมใครดูรายการปุ๊บแล้วอยากจะไปชมของจริงปั๊บก็ไปได้เลยครับเรียนเชิญชมได้เลยเขาปิดตอน6โมงเย็นนู่นเลยนะครับแต่วันจันทร์เนี่ยหยุดแม้จะเย็นๆค่อยไปวันอังคารนะครับอย่าลืมนะแต่งกายสุภาพเรียบร้อยด้วยนี่เป็นเพียงงานส่วนหนึ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถท่านทำให้พวกเราพระมหากรุณาธิคุณของท่านยังมีอีกเยอะท่านเป็นห่วงดูแลประชาชนชาวไทยในทุกด้านโดยเฉพาะเรื่องปากท้องคู่เหลือพามายังสภาสังคมสงเคราะห์ที่นี่นั้นมีอะไรเกี่ยวกับท่านเดี๋ยวได้รู้กันตอนนี้ขอให้คู่เหลือเนี่ยเปลี่ยนชุดนิดนึงเพื่อความคล่องตัวในการทำงานหญิงสวัสดีค่ะที่เห็นอยู่นี่คือบรรดาพี่ๆพ่อแม่พี่น้องมาทำอะไรกันคะคุณหญิงขาค่ะพวกนี้ก็คือกลุ่มที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงประทานอาหารมาเลี้ยงเพื่อยังชีพเขาสำหรับผู้ที่ตกงานผู้ที่ด้อยโอกาสท่านเลี้ยงมาเป็นเวลา14ปีแล้วนะคะเริ่มมาตั้งแต่ปี2541ตอนนั้นก็ศาสตราจารย์ประภาสไวชัยท่านเป็นประธานอยู่ขนาดนั้นก็นำเงินรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิไปทูลเกล้าถวายท่าน2ล้านบาทท่านพระราชทานกลับมาค่ะ
ล้วมีพระราชสวนีว่าให้เอาเงินกองนี้แหละกลับมาตั้งเป็นกองทุนเลี้ยงอาหารผู้ได้โอกาสยากจนผู้ตกงานแล้วก็บอกว่ายังไงก็ตามขอให้สภาสังคมเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการท่านพระราชทานเงินต่อเนื่องมาตอนนี้ก็เกือบ16ล้านบาทนี่คือน้ำพระทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครับซึ่งอาหารที่สภาสังคมสงเคราะห์นั้นจัดให้มีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา11โมงอาหารที่เขาทำนั้นก็วันละ2อย่างแถมมีขนมหวานเนี่ยให้รับประทานตบท้ายด้วยข้าวโพดแกงเขียวหวานไก่พะโล้ฟักทองแกงบัวฟักทองฮัลโหลเนี่ยมีตักเป็นหรือเปล่าว้าวพี่จ๋าเดี๋ยวหนูตักหมูให้อีกอย่าเพิ่งไปนี่เดี๋ยวไม่พอเจ๊อย่าช้าเลยนะเจ๊มือสั่นหนึ่งมื้อที่แจกช่วยประทังความหิวให้พวกเขาได้ทั้งวันบางคนนะเก็บใส่ถุงไว้กินมื้อเย็นบางคนก็ใส่ถุงไปฝากคนที่บ้านหนึ่งมื้อที่เห็นเนี่ยนะครับคือการต่อชีวิตให้พวกเขาเลยนะครับก็มาทานที่นี่3เดือนแล้วครับผมแล้วก็ทุกคนในนะที่นี้ก็มีความปลาบปลื้มปิติยินดีที่ท่านทรงพระกรุณาให้พวกผมเข้ามาทานกับข้าวกันในนี้ครับทุกวันรู้สึกว่าดีภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยประเทศอื่นไม่มีอย่างนี้นะก็อยากขอบคุณท่านให้ท่านสุขภาพแข็งแรงครับขอให้ท่านอายุยืนนานช่วยเหลือคนจนกันได้หมดเรื่องจงมั่นใจอะไรกันนะพระคุณเทิดไว้ยิ่งใหญ่ไพศาลหาไหนเปรียบปานไม่มีเหมือนคุณพระเมธทุกขิ่นกันดานอยากลำเค้นแม่ไม่ละเว้นคอยดูแลพระไทยเลิศแท้พระแม่ปวงชนนอกจากจะมีอาหารในแจกทุกวันแล้วสภาสังคมสงเคราะห์ก็รับช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในด้านต่างๆอีกด้วยตรงนี้เนี่ยช่วยเหลือจะเป็นคำปรึกษาหรือว่าต้องไปติดตามตามบ้านดูว่าฐานะเขาเป็นยังไงที่ขอร้องมาเนี่ยจะช่วยอะไรเขาได้คนพิการคนไม่พิการอะไรที่นี่กันนั้นเลยที่นี่หมดเลยค่ะแล้วเรื่องของการศึกษาก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ทางนี้เนี่ยเช่นกันค่ะอันนี้ก็เป็นราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชทานมาตั้งแต่ปี2518เพื่อมาตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือเด็กยากไร้ได้โอกาสเราให้ตั้งแต่ชั้นประถมจบปริญญาถึงทุกวันนี้สภาสังคมสงเคราะห์ให้ทุนเด็กนักเรียนเรียนดีแต่ยากจนไปกว่า 30,000 คนแล้วนะครับหลายคนนะมีงานดีๆทำเพราะทุนที่ท่านพระราชทานให้มาวันนี้มีอดีตนักเรียนทุน2คนมาเล่าเรื่องราวตอนได้รับทุนให้เราฟังด้วยที่บ้านเนี่ยก็ฐานะยากจนครับพอได้รับทุนก็ดีใจตั้งแต่อายุเท่าไหร่จำได้ตั้งแต่ม.ต้นเลยครับตั้งแต่ม.1เลยโอกาสของเราเราก็ทำให้ดีที่สุดตอนนั้นเราก็ตั้งใจเรียนก็มาถึงจนทุกวันนี้ได้ครับทุกวันนี้พี่แม็กเป็นสารวัตรแล้วครับพี่แม็กบอกว่าเงินทุนของสมเด็จท่านได้นำมาใช้ในการเรียนทุกบาททุกสตางค์ไม่กล้าทำตัวไม่ดีเพราะใช้เงินท่านเรียนหนังสือส่วนพี่เจนเนี่ยตอนเนี้ยทำงานเป็นหัวหน้าห้องแลบอยู่ที่โรงพยาบาลท่าหลวงจังหวัดลพบุรีน้องเจนล่ะคะค่ะตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะจากจนจบปริญญาตรีก็จะเด็กบอบบี้ตอนนั้นใช่ไหมคะก็ดีใจมากค่ะแล้วไปบอกที่บ้านว่าทางบ้านว่าคุณครูทำเรื่องขอทุนให้นะคะเป็นทุนในพระบรมสมราชูปถัมภ์อย่างเงี้ยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พ่อแม่ก็ดีใจแล้วก็ปรับปลื้มใจด้วยค่ะพ่อก็บอกว่าเนี่ยลูกถือว่าเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลเลยนะที่ได้ทุนอะไรเงี้ยค่ะก็ให้ลูกตั้งใจเรียนนะขอขอบพระคุณนะคะในพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่พระองค์ทรงมีต่อพวกเรานะคะทำให้พวกเราได้มีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนและ
เป็นเหมือนเป็นขวัญและกำลังใจค่ะให้เราทำความดีและก็ตั้งใจศึกษาเรียนจนสำเร็จการศึกษาค่ะเป็นโครงการที่ดีมากนะครับสำหรับคนที่ขาดแคลนหรือว่าคนที่ด้อยโอกาสหรือไม่มีโอกาสเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่ให้กับพวกเราแม่พระแม่เจ้าปวงชนชาวไทยไร่ฟ้าหน้าใสอยู่ในพื้นดินไทยนี้พระคุณล้ำเลิศก่อเกิดอยู่ในปัตภีร่มกล่าวของชาวไทยนี้คู่พระบารมีคือแม่องค์